พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลบบุรีนะคะไปชมขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษขบวนท่องเที่ยวปลูกป่านะเขื่อนของพ่อกับขบวนรถไฟลอยน้ําแบบไม่มีน้ํานะคะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอันซีนเมืองไทยเที่ยวเขื่อนป่าศักแบบไม่มีน้ําค่ะ นายสุภกิจโพประพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เปิดกิจกรรมในโครงการจิตอาสาป่ารำพึงปลูกป,ป่านาเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะคะโดยมีคณะครูอาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนเยาวชนจิตอาสาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกว่า700คนเดินทางโดยรถไฟขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษขบวนรถไฟลอยน้ําจากกรุงเทพมหานครมายัางเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ร่วมเดินทางได้เยี่ยมชมทัศนียภาพของเขื่อนป่าศักในยามหน้าแลง้งซึ่งถือเป็นขบวนรถไฟขบวนแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่จอดให้ผู้โดยสารได้แวะลงไปถ่ายภาพบนสะพานรถไฟไลอยน้ำในช่วงหน้าแลง้งเพราะว่าปกติค่ะทิพพิเศษขบวนรถไฟไลอยน้ำของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะจัดให้นักท่องเที่ยวเฉพาะในช่วงที่น้ำเต็มเขื่อนเท่านั้นนะคะแต่ว่าในครั้งนี้ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ เพราะว่าเป็นช่วงที่น้ําเหลือน,น้อยที่สุดค่ะเพียงร้อยละ3ของความจุขเขื่อนซึ่งถือว่าน้อยที่สุดนับตั้งแต่ที่สร้างเขื่อนมาถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นอันซีนไทยแลนด์อีกมุมนึงซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะ จากนั้นค่ะนักเรียนเยาวชนจิตอาสาก,ก็ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนกว่า1,000ต้นบริเวณหลังแนวคันกั้นน้ำของเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์นะคะซึ่งก็เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย <c oughs> เกิดขึ้นจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 <c oughs> เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนในการดูแลรักษาพื้นป่าในประเทศไทย พฟื้นผืนป่าที่ถูกทำลายโดยมนุษย์และไม่สามารถฟื้นฟูโดยกลไกธรรมชาติได้เองให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ